มดดำเผยโดนรุมจีบแย่งร่วมงานเทียบแจงชัดปมรายการแฉย้ายช่องมดดำคชภาเผยโดนรุมจีบแย่งร่วมงานเทียบหลัง GMM Channel เตรียมหยุดดำเนินกิจการพร้อมเคลียร์ชัดข่าวลือรายการแฉเตรียมย้ายช่องสึนามิลูกใหญ่ถล่มวงการสื่ออีกครั้งหลังจากมีเฟซบุ๊กหนึ่งแจ้งว่าบริษัท GMM Channel ประสบปัญหาขาดทุนส่งผลทำให้พนักงานประมาณ190คนโดยเฉพาะฝ่ายข่าว GMM 25ต้องพ้นสภาพโดยมีพนักงานประมาณ50คนที่จะย้ายไปทำงานควบรวมกับทีมข่าวช่องวัน31แต่ช่อง GMM 25ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่บริษัทที่ผลิตรายการให้ GMM 25คือ GMM Channel จะยุติการดำเนินกิจการและให้บริษัทในเครือแกรมมี่เช่าเวลาออกอากาศแทนแถมยังมีข่าวลือระลอกใหญ่ออกมาอีกว่ารายการข่าวเมาส์ชื่อดังแฉที่มีมดดำคชาภาเป็นหนึ่งในพิธีกรจะถูกดูดไปช่องอื่นร้อนถึงพิธีกรฝีปากกล้ามดดำออกโรงเคลียร์ชัดถึงข่าวลือว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ติดต่อให้มดดำและทีมงานไปร่วมงานด้วยเยอะมากแต่ต้องขออนุญาตชี้แจงว่าทาง GMM 25ไม่ได้ปิดช่องหรือยุติการออกอากาศและยังคงผลิตละครใหม่7วันให้กับทางช่องส่วนรายการแฉยังคงอยู่ช่อง GMM 25เหมือนเดิมและรายการแฉแต่เช้าจะกลับมาอีกครั้งรวมถึงมีรายการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่องอีกหลายรายการพร้อมกันนี้มดดำยังทิ้งท้ายอีกว่าโปรดมั่นใจช่อง GMM 25ปีหน้าสนุกครบทุกรสนอกจากดีเจบุ๊กโกะหนึ่งในพิธีกรรายการแฉที่มาเสริมทับความแซ่บร่วมกับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกเสียงว่าปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำเยอะมากค่ะรวมถึงดีเจมะตูมยืนยันความแซ่บเผ็ดร้อนว่าฝากแชร์ข่าวเช้าปีหน้าด้วยค่ะแม่เป็นที่ยืนยันแล้วว่าช่อง GMM 25ไม่ได้หยุดดำเนินกิจการและหลังจากนี้คงต้องจับตาดูว่าปีหน้าจะมีรายการบันเทิงสุดแซ่บหรือรายการเมาส์ไทยข่าวในแวดวงบันเทิงอะไรบ้างรวมถึงละครว่าจะเด็ดร้อนแรงขนาดไหนคงต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณอินสตาแกรมมอดำกชาป้า We'll be right back.